จอมพลป.วิบูลสงครามนะครับก็คือจากเด็กชายลูกชาวสวนสู่จอมพลท่านผู้นำนะครับจะเป็นภาพในสมัยปีภาพพื้นหลังจะเป็นภาพสมัยปีพุทธศักราช2490นะครับเป็นการสวนสนามในวาระครบรอบการก่อตั้งกระทรวงกลาโหมนะครับไปหน้าถัดไปได้เลยครับสำหรับจอมพลป.วิบูลสงครามนะครับชื่อเดิมของท่านก็จะเป็นชื่อแปลกนะครับสำหรับที่มาก็หลายคนก็น่าจะทราบนะครับเพราะว่าจอมพลป.เนี่ยเกิดมาเนี่ยจะมีแนวดวงมีแนวใบหูเนี่ยค่อนข้างต่ำกว่าดวงตาอย่างชัดเจนนะครับเลยมีชื่อว่าแปลกท่านเกิดเป็นลูกช่างทำทองแล้วก็เป็นลูกชาวสวนค่อนข้างมีฐานะแถววัดเขมาพิลตารามนะครับเมืองนนทบุรีนะครับเป็นลูกคนที่สองแล้วก็เป็นลูกชายคนที่สองจากจำนวนพี่น้องรวม5คนนะครับโดยตามภาพเนี่ยจะเป็นชื่อเดิมของท่านแล้วก็พี่น้องท่านนะครับก็จะประกอบด้วยชื่อปริกเป็นผู้ชายนะครับแล้วก็ชื่อแปกแล้วก็เป็นผู้หญิงเนี่ยชื่อเปี่ยมชื่อปรุมแล้วก็ชื่อสุดท้ายเนี่ยจะเป็นผู้ชายจะเป็นทองใบนะครับโดยลูกชาย3คนของตระกูลนี้นะครับก็คือปริกเปี่ยมและทองใบนะครับก็เรียนสำเร็จจากโรงเรียนในร้อยทหารบกนะครับได้เป็นทหารก็คือพี่ชายของจอมพลป.แล้วก็น้องชายของจอมพลป.เนี่ยจะมีการเปลี่ยนชื่อในภายหลังก็จะเป็นชื่อว่าปกิจแล้วก็ชื่อว่าคันชิตนะครับโดยนามสกุลของท่านเนี่ยนามสกุลของท่านจริงๆเนี่ยจะสะกดด้วยสระอินะครับไม่ใช่สระอีนะครับโดยผู้ขอและพระราชทานนามสกุลพระราชทานขิตตสังฆะเนี่ยก็จะเป็นพี่ชายของท่านนะครับก็คือนายร้อยโทปิกแห่งกรมทหารบกราบที่3นะครับมีนายขิตเป็นบิดาแล้วครับแล้วก็มีปู่ชื่อสงมีทวดชื่อสังรัชกาลที่6เลยพระราชทานนามสกุลว่าขิตตสังฆะนะครับโดยจอมพลป.นะครับจอมพลป.เนี่ยขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียนในร้อยทหารบกเมื่ออายุได้12ปีนะครับด้วยหมายเลขประจำตัวคือ2175นะครับเมื่อปีพุทธศักราช2452โดยอย่างที่กล่าวไปนะครับเพราะว่าจอมพลป.เนี่ยเป็นลูกชาวสวนไม่ใช่ลูกนายทหารจะต้องมีนายทหารที่รับรองนะครับก็คือ เจ้าคุณคนที่รับรองท่านเนี่ยก็จะเป็นหม่อมหลวงในหม่อมราชวงศ์ในราชตระกูลนะครับแล้วก็ได้รับรองท่านกับพี่ชายนะครับได้เข้าเรียนในปี2452นะครับก็คือเพื่อนร่วมรุ่นของท่านจนสำเร็จเป็นนายทหารเนี่ยก็จะมีอยู่4คนนะครับก็คือมีนักเรียนในร้อยในจี๊ดนะครับหรือหลวงวิชิตสงครามแล้วก็นักเรียนในร้อยในบัตรหรือนายหลวงอดุลเดชจรัสนะครับอดีตอธิบดีกรมตำรวจแล้วก็3เนี่ยจะเป็นนักเรียนในร้อยในผินนะครับหรือจอมพลผินชุนวันในปัจจุบันนะครับแล้วก็4เนี่ยจะเป็นนักเรียนในร้อยในถมนะครับหรือนายพันตีหลวงอำนวยสงครามซึ่งเป็นผู้บังคับกองพันทหารราบที่8ที่เสียชีวิตระหว่างปราบกบฏเมื่อเดือนตุลาคม2476นะครับโดยเจ้าคุณผู้ใหญ่เนี่ยซึ่งเป็นผู้รับรองจอมพลป.เข้าเรียนตอนเป็นนักเรียนในร้อยเนี่ยก็เป็นหนึ่งในพลซึ่งถูกปลดออกจากราชการเมื่อหลังเหตุการณ์2475นะครับโดยบุตรชายคนหนึ่งของท่านเจ้าคุณผู้ใหญ่ซึ่งเป็นผู้รับรองจอมพลป.เนี่ยก็คือเป็นหนึ่งในนักเรียนในร้อยสยามชุดที่2ซึ่งสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในร้อยทหารบกเวสต์พอยต์ของสหรัฐนะครับซึ่งบุตรของท่านคนนี้เนี่ยที่เรียนจบจากเวสต์พอยต์เนี่ยก็เป็นหนึ่งในผู้ต้องคดีเมื่อเดือนตุลาคมปี2476ด้วยเช่นกันนะครับภายหลังถูกถอดยศแล้วก็ได้กลับเข้ารับราชการอีกครั้งครับมียศสุดท้ายเป็นพันเอกอดีตทูตพาณิชย์ประจำสหรัฐอเมริกานะครับโดยจอมพลป.เนี่ยสำเร็จการศึกษาเป็นนักเรียนทำการในร้อยเมื่อวันที่1พฤษภาคมปีพุทธศักราช2458นะครับอายุได้ราว17ปีนะครับประจำการครั้งแรกที่กรมทหารปืนใหญ่ที่7กองพลที่7นะครับมณฑลพิษณุโลกภายใต้สังกัดกองทัพน้อยที่2ในขนาดนั้นนะครับก็คือในสมัยนั้นเนี่ยนักเรียนในร้อยเนี่ย
จะนับรุ่นกันที่เมื่อสําเร็จการศึกษาฝึกหัดราชการจากนักเรียนทําการในร้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ได้รับพระราชทานยศเป็นร้อยตีเนี่ยก็คือตัวของจอมพลป.เองเนี่ยจะนับรุ่นเป็นนักเรียนในร้อยรุ่นปี2459นะครับเพราะว่าท่านได้รับพระราชทานยศร้อยตีตอนปี2459นะครับหน้าถัดไปได้เลยครับสำหรับประวัติการรับราชการของท่านนะครับก็ที่แรกของท่านก็คือเมื่อสมัยปี1460นะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงการเรียกนามหน่วยทหารบกนะครับตั้งแต่ปี2460ถึงปี2470นะครับก็จะมีเติมคำว่าบกในหน่วยทหารบกต่างๆนะครับโดยจอมพลป.เนี่ยออกรับราชการเป็นนักเรียนทำการในร้อยเนี่ยที่กรมทหารบกปืนใหญ่ที่7นะครับกองพลทหารบกที่7มณฑลพิษณุโลกนะครับในสังกัดกองทัพน้อยทหารบกที่2นะครับแล้วก็ต่อมาเนี่ยเข้ารับการศึกษาที่โรงเรียนแผนกโรงเรียนการปืนใหญ่ทหารบกนะครับกรมเจรการปืนใหญ่ทหารบกนะครับในหลักสูตรชั้นผู้บังคับหมวดแล้วก็มาประจําเป็นในทหารสังกัดกรมทหารบกปืนใหญ่ที่1รักษาพระองค์นะครับกองพลทหารบกที่1รักษาพระองค์มณฑลกรุงเทพนะครับเท่าที่เทียบค้นในหลักฐานนะครับก็คือดํารงตําแหน่งครองยศเป็นนายร้อยโทนะครับตำแหน่งในทหารประจำตัวหรือในทหารคนสนิทของผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ที่1รักษาพระองค์ในสมัยนั้นนะครับก่อนเข้ารับการศึกษาเป็นในทหารฝึกหัดราชการแผนกโรงเรียนเสนาธิการทหารบกนะครับกรมยุทธศาสตร์ทหารบกนะครับก็คือในสมัยนั้นเนี่ยในทหารที่เข้ารับการฝึกศึกษาในโรงเรียนในประเภทต่างๆเนี่ยเขาจะเรียกว่าในทหารฝึกหัดราชการนะครับแต่ถ้าปัจจุบันเนี่ยก็จะใช้คำว่าในทหารนักเรียนนะครับในหน้าถัดไปได้เลยครับสำหรับในหน้าถัดไปนะครับก็คือจอมพลป.เนี่ยเข้ารับการศึกษาในหลักสูตรหลักประจำของเรียนเสนาธิการทหารบกในชุดที่10นะครับเมื่อปีพุทธศักราช2464ถึงปี2465โดยใช้อ้างอิงตามหลักนิยมยุโรปในขณะนั้นนะครับก็คือใช้เวลาการฝึกศึกษาอยู่ประมาณ2ปีนะครับโดยตามภาพนะครับตามภาพจอมพลป.จะเป็นแถวนั่งฝั่งซ้ายสุดนะครับแถวนั่งฝั่งซ้ายนะครับตามภาพก็คือในรุ่นนี้เนี่ยจะมีนายทหารผู้เข้ารับการศึกษาจำนวนรวม12นายนะครับ แต่สอบไล่สำเร็จการศึกษาได้เพียง7นายนะครับโดยนายร้อยโท8ขีดตักสังฆในขณะนั้นเนี่ยสอบไล่ออกรับราชการได้เป็นอันดับหนึ่งนะครับก็เลยได้รับทุนไปเรียนทหารเพิ่มเติมที่ฝรั่งเศสนะครับโดยตามภาพก็จะเป็นยศจะระบุยศแล้วก็ชื่อในขณะนั้นนะครับในรุ่นของจอมพลป.เนี่ยก็จะมีอีกท่านก็คือหลวงชาตินักรบนะครับซึ่งสอบได้ที่2นะครับในขณะนั้นก็คือนายร้อยโทสุขนักรบนะครับภาพถัดไปได้เลยครับภาพถัดไปจะเป็นภาพในขณะที่จอมพลป.พิบูลสงครามไปศึกษาต่อวิชาการทหารปืนใหญ่ที่ฝรั่งเศสนะครับโดยตามภาพเนี่ยจอมพลป.จะอยู่แถวหน้าสุดนะครับเป็นลำดับที่2จากฝั่งขวานะครับในขณะนั้นนะครับก็คือเท่าที่สังเกตดูตามลักษณะเครื่องแต่งกายแล้วก็จะเป็นโดยส่วนใหญ่ตามภาพเนี่ยก็จะเป็นในทหารต่างชาติซึ่งมาศึกษาวิชาการทหารปืนใหญ่ที่โรงเรียนการทหารปืนใหญ่ของกองทัพฝรั่งเศสนะครับเพราะว่าในกองในโรงเรียนของในโรงเรียนทหารของต่างประเทศหรือว่าของไทยเองเนี่ยก็จะมีกำลังพลจากกองทัพมิตรประเทศเข้ามาเรียนนะครับอย่างสหรัฐเองที่เราได้โควต้าได้ไปเรียนการทหารนะครับหรือว่าอย่างของไทยเองเนี่ยของไทยเองก็จะมีในทหารจากมิตรประเทศมาเข้าเรียนนะครับไม่ว่าจะเป็นอินโดนีเซียกัมพูชาลาวมาเลเซียหรือว่าฟิลิปปินส์นะครับในหลักสูตรต่างๆอย่างมากมายนะครับหน้าถัดไปได้เลยครับสำหรับการศึกษาของจอมพลป.นะครับก็ออกไปศึกษาราวๆปีพุทธศักราช2466ถึงประมาณปี2470นะครับพอกลับเข้ามาเนี่ยก็
ได้กลับเข้ามารับราชการที่กรมเจรทหารปืนใหญ่นะครับในตำแหน่งระดับหัวหน้ากองตรวจอากาศสำหรับใช้ทดลองนะครับก็เพราะว่าการยิงปืนใหญ่โดยปกติเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอดีตหรือปัจจุบันเนี่ยจะมีการตรวจวัดสภาพอากาศหรือว่าตรวจวัดอุณหภูมินะครับก็จะมีกองนี้ค่อนข้างที่จะสำคัญสำหรับการใช้ยิงปืนใหญ่นะครับโดยครอบครัวของท่านเนี่ยท่านได้แต่งงานอย่างเป็นทางการและก็อย่างถูกต้องเนี่ยกับภริยาก็คือท่านผู้หญิงละเอียดเนี่ยมีทายาทด้วยกัน5คนนะครับก็คือจะมีผู้ชาย3ผู้หญิง3นะครับก็จะประกอบด้วยถ้าตามยศปัจจุบันก็จะประกอบด้วยพลตรีอนันต์พิบูลสงครามนะครับแล้วก็พลเรือโทประสงค์แล้วก็ว่าที่ร้อยตรีจิรวัฒน์พิบูลสงครามนะครับท่านที่4จะเป็นผู้หญิงจะเป็นรัชนียบูลแล้วก็ที่5จะเป็นพัชรบูลนะครับแล้วก็ท่านสุดท้ายจะเป็นผู้ชายนะครับก็คือนิตพิบูลสงครามนะครับอดีตเอกอัครราชทูตและรัฐมนตรีต่างประเทศนะครับโดยเมื่อกลับมาเนี่ยท่านค่อนข้างมีบทบาทในเหล่าทหารปืนใหญ่นะครับแต่เป็นในส่วนของการฝึกศึกษาแล้วก็การแต่งตำราจะเป็นส่วนใหญ่นะครับมรดกของเราปืนใหญ่ที่ยังอยู่นะครับด้วยฝีมือของท่านก็จะเป็นนิตยสารทหารปืนใหญ่นะครับซึ่งปีที่ก่อตั้งก็คือปี1928คือราวๆปี2471นะครับท่านก็จะมีบทบาทมากในการจัดตั้งนิตยสารฉบับนี้นะครับซึ่งปัจจุบันก็ยังมีอยู่นะครับโดยในวันที่21พฤษภาคม2471นะครับตามราชกิจจานุเบกษานะครับก็คือจอมพลป.เนี่ยได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นหลวงพิบูลสงครามนะครับก็คือข้อความตามละแปลงมาจากราชกิจจานุเบกษาก็คือให้นายร้อยเอกแปดคิตตสังฆะเป็นหลวงพิบูลสงครามมีตำแหน่งราชการในกระทรวงกลาโหมถือศักดินา800นะครับเพราะโดยส่วนใหญ่แล้วนายทหารจากต่างประเทศที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศในสมัยนั้นเนี่ยจะเริ่มได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นหลวงนะครับไม่ใช่ขุนเพราะว่าถ้าเป็นนายทหารซึ่งรับราชการในเมืองไทยโดยไม่ได้รับการศึกษาในต่างประเทศเนี่ยจะเริ่มต้นที่เป็นขุนนะครับก็คือถ้าเทียบประเภทบรรณาศักดิ์ในขนาดนั้นก็คือบรรณาศักดิ์ชั้นสัญญาบัตรขึ้นมาก็จะเป็นระดับคุณหลวงนะครับโดยในหน้าถัดไปนะครับหลังจาก2475นะครับหลวงวิบูลสงครามค่อนข้างที่จะมีบทบาทนะครับหน้าก่อนหน้านี้เลยครับหน้าก่อนหน้านี้นะครับก็คือพอหลัง2475เนี่ยแล้วก็หลังการปราบกบฏบวรเดชเนี่ยหลวงพิบูลค่อนข้างที่จะมีบทบาทค่อนข้างมากนะครับพอเมื่อปราบกบฏบวรเดชเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเนี่ยหลวงพิบูลในฐานะรองผู้บัญชาการทหารบกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับก็ได้ปรับปรุงโครงสร้างกองทัพบกอีกครั้งนะครับก็คือค่อนข้างที่จะมีข้อเรียกร้องจากฝั่งทหารหัวเมืองในข้อสุดท้ายนะครับเกี่ยวกับการจัดโครงสร้างทหารนะครับมาเป็นการจัดโครงสร้างกองทัพหลังจาก2476นะครับก็คือจะมีการแยกส่วนราชการออกเป็นส่วนบัญชาการแล้วก็ส่วนกำลังรบและก็ส่วนภูมิภาคนะครับโดยตามภาพฉายนะครับก็ในบรรทัดบนนะครับถัดจากกองทัพบกสยามปี2477นะครับจะประกอบด้วยหน่วยขึ้นตรงของกองทัพบกนะครับจะเน้นใช้ตัวย่อมากกว่าเดี๋ยวจะอธิบายคำเต็มให้นะครับโดยข้อแรกนะครับสทจะย่อมาจากกรมเสนาธิการทหารบกนะครับแล้วก็กรมยุทธการทหารบกแล้วก็กรมเจรทหารบกโดยวงเล็บ1ถึง5ที่ต่อท้ายเนี่ยจะเป็นแผนก1ถึง5ก็คือจะปรับจากเหล่าต่างๆเหล่าทหารราบทหารม้าทหารปืนใหญ่ทหารช่างและสื่อสารเนี่ยปรับลดฐานะลงมาเป็นแผนก1ในกรมเจรทหารบกนะครับเยไล่1ถึง5นะครับก็คือแผนก1ทหารราบแผนก2ทหารม้าแผนก3ทหารปืนใหญ่แผนก4ทหารช่างแผนก5ทหารสื่อสารนะครับแล้วก็ต่อด้วยกรมยุทธศึกษาทหารบกแล้วก็มีกรมพลาธิการทหารบกนะครับในกรมพลาธิการทหารบกเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น4กองสำคัญก็คือกรมยกกระบัดทหารบกนะครับกรมเสบียงทหารบกกรมอาภรณ์พันทหารบกแล้วก็กรมช่างแสงทหารบกนะครับ
ถัดมาจะเป็นกรมแผนที่ทหารนะครับแล้วก็กรมทหารรักษาวังในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับเพราะว่าหลังจากสิ้นรัชกาลที่6นะครับพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยกรมทหารรักษาวังได้รับคําสั่งให้ปรับเปลี่ยนสถานะและโอนสัตว์กำลังชามาขึ้นกับกระทรวงกลาโหมนะครับก็เลยอยู่ในโครงสร้างของกระทรวงกลาโหมตั้งแต่ต้นรัชกาลที่7เป็นต้นมานะครับแล้วก็ในยุคนั้นเนี่ยก็จะมีการก่อตั้งหน่วยกำลังรบหน่วยใหม่ก็คือกรมป้องกันต่อสู้กับอากาศยานนะครับซึ่งกำหนดคร่าวๆอยู่ที่หน่วยขึ้นตรงคร่าวๆอยู่ที่3กองพันนะครับโดยส่วนกำลังรบและส่วนภูมิภาคเนี่ยครับจะอยู่ในส่วนเดียวกันนะครับก็คือจะแบ่งได้ออกเป็น5มณฑลทหารบกนะครับโดยโครงสร้างกองทัพบกในปี2477เนี่ยจะอ้างอิงไปได้ถึงราวกรณีพิพาทสงครามอินโดจีนฝรั่งเศสในปีพุทธศักราช2483-84เลยนะครับก็คือจะประกอบด้วย5มณฑลทหารบกนะครับก็คือ1มณฑลทหารบกที่1และจังหวัดทหารบกกรุงเทพนะครับก็จะมีทหารราบในอัตราการจัดเนี่ย8กองพันทหารม้า1กองพันทหารปืนใหญ่1กองพันแล้วก็ที่อยู่ในพระนครนะครับแล้วก็มีจังหวัดทหารบกสระบุรีและกองพันทหารม้าที่4ในบังคับบัญชานะครับส่วนมณฑลทหารบกที่2และจังหวัดทหารบกปราจีนนะครับก็จะประกอบด้วยกองพันทหารราบ2กองพันนะครับก็คือกองพันทหารราบที่10กับ11นะครับซึ่งแปลสภาพและปรับหมายเลขหน่วยจากกองพันทหารราบที่9และกองพันทหารราบที่19เมื่อปี2475นะครับแล้วก็กองพันทหารม้าที่2กองพันทหารปืนใหญ่ที่4นะครับแล้วก็กองพันทหารปืนใหญ่ที่5ซึ่งก็ปรับมาจากกองพันทหารปืนใหญ่ที่3และกองพันทหารปืนใหญ่ที่8เมื่อปี2475นะครับรวมถึงจังหวัดทหารบกฉะเชิงเทราและกองพันทหารช่างที่2นะครับเพราะว่ามีบางหน่วยตามโครงสร้างนี้นะครับมีการปรับย้ายที่ตั้งหน่วยหลังเหตุการณ์กบฏบรเดชนะครับส่วนกองพันทหารม้าส่วนหน่วยถัดไปเนี่ยจะเป็นมณฑลทหารบกที่3และจังหวัดทหารบกนครราชสีมานะครับโดยส่วนใหญ่ก็จะมี2กองพันทหารราบ2กองพันทหารปืนใหญ่ที่อยู่ที่โคราชนะครับแล้วก็มีการตั้งกองร้อยทหารม้าพิเศษที่ร้อยเอ็ดอีก1หน่วยนะครับซึ่งต่อมาได้ขยับฐานะขึ้นเป็นกรมกองทหารม้าที่5นะครับแล้วก็มีการปรับหน่วยทหารม้าจากโคราชไปอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับแล้วก็มีอุดรนะครับในโครงสร้างเดิมส่วนหน่วยถัดไปจะเป็นมณฑลทหารบกที่4และจังหวัดทหารบกนครสวรรค์นะครับก็จะมี2กองพันทหารราบ1กองพันทหารราบแล้วก็1กองพันทหารปืนใหญ่ที่อยู่ที่นครสวรรค์นะครับส่วนจังหวัดพิษณุโลกนี่จะมีจังหวัดทหารบกแล้วก็กองพันทหารราบอีก1กองพันนะครับรวมถึงจังหวัดลำปางจังหวัดเชียงใหม่ด้วยนะครับส่วนหน่วยสุดท้ายจะเป็นมณฑลทหารบกที่5และจังหวัดราชบุรีนะครับก็คือจะที่ตั้งหน่วยเนี่ยจะครอบคลุมรับผิดชอบถึงภาคใต้ด้วยแต่ด้วยปัจจัยสนธิสัญญาหรือว่าอนุสัญญาที่สยามทำไว้กับอังกฤษก่อนหน้านี้นะครับทำให้ไม่มีการตั้งกองทหารในภาคใต้เลยก็คือเต็มที่ก็ที่ชุมพรนะครับแล้วก็มีการตั้งกองทหารรักษาวังไว้ที่นครศรีธรรมราชนะครับแล้วก็ยุบเลิกไปโดยในบรรทัดล่างเนี่ยจะเป็นกองทหารสื่อสารมณฑลทหารบกนะครับแล้วก็กองรถลบนะครับซึ่งแยกตัวออกมาจากกองพันทหารม้าที่1รักษาพระองค์และก็หน่วยทหารปืนใหญ่นะครับคือกองพันทหารปืนใหญ่ที่16นะครับเป็นผลมาจากการเสริมสร้างกำลังกองทัพในสมัยที่จอมพลป.พิบูลสงครามเป็นรัฐมนตรีกลาโหมนะครับโดยภาพด้านขวาล่างนะครับก็จะเป็นนามหน่วยทหารจังหวัดทหารบกอุดรนะครับเพราะว่าอย่างหนังสือบางเล่มที่อ้างอิงเนี่ยจะใช้คำเต็มของจังหวัดอย่างเช่นจังหวัดทหารบกพระนครศรีอยุธยาจังหวัดทหารบกอุบลราชธานีจังหวัดทหารบกอุดรธานีแต่จริงๆคำที่ใช้ในหน่วยทหารเนี่ยมันก็อาจจะสั้นกว่าเช่น
จังหวัดหนองบกอยุธยาจังหวัดหนองบกอุดรจังหวัดหนองบกอุบลนะครับซึ่งค่อนข้างที่จะแตกต่างกันนะครับในการใช้ไม่ว่าจะเป็นเขตอำนาจการปกครองหรือว่าเขตอำนาจมหาดไทยหรือว่าเขตอำนาจศาลแล้วก็หรือว่าเขตอำนาจทางทหารนะครับไปในหน้าถัดไปเลยครับสำหรับในปลายยุคปี2470นะครับจะมีหลายหน่วยซึ่งมีการปรับย้ายออกจากพระนครเพื่อเหตุการลดการคับข้างนะครับซึ่งบางหน่วยเนี่ยที่มีการปรับย้ายออกเนี่ยก็จะเป็นต้นแบบหรือต้นทางในการที่ทำให้บางหน่วยหรือบางจังหวัดเนี่ยได้รับยกย่องว่าเป็นเมืองทหารอย่างเช่นลพบุรีเนี่ยลพบุรีเนี่ยในสมัยปีปลายทศวรรษ2470เนี่ยจะมีการปรับย้ายหน่วยออกมาค่อนข้างเยอะนะครับกว่าจังหวัดอื่นๆเพราะว่าจะมีทั้งเหตุการป้องกันการรัฐประหารแล้วก็การกระจายพื้นที่โดยอาศัยการเว้นคืนพื้นที่เพื่อใช้ในราชการทหารนะครับก็คือในลพบุรีเนี่ยจะมีแผนกที่1กรมเจรทหารบกนะครับที่ย้ายออกมาจากพระนครแผนกที่3กรมเจรทหารบกที่ย้ายออกมาจากพระนครนะครับแล้วก็กองพันทหารราบที่4กองพันทหารราบที่6สำหรับในลพบุรีเนี่ย4หน่วยเนี่ยแผนกที่1กรมเจรทหารบกเนี่ยปัจจุบันก็ย้ายไปอยู่ที่ประจวบคีรีขันธ์นะครับในนามหน่วยปัจจุบันก็คือศูนย์การทหารราบค่ายธนรัฐนะครับสำหรับแผนกที่3เนี่ยกรมเจรทหารบกซึ่งย้ายกองบังคับการแผนกเนี่ยมาอยู่ที่ลพบุรีในยุคนั้นเนี่ยปัจจุบันก็คือศูนย์การทหารปืนใหญ่ค่ายภูมิพลนะครับส่วนกองพันทหารราบที่4ในสมัยนั้นเนี่ยก็รับภารกิจอยู่2ภารกิจคือเป็นทั้งหน่วยกำลังรบและก็เป็นทั้งหน่วยสนับสนุนการฝึกศึกษาให้กับแผนกที่1กรมเจรทหารราบนะครับซึ่งดูแลกิจการทหารราบของทั้งเหล่านะครับปัจจุบันก็ย้ายตามแผนกที่1หรือศูนย์การทหารราบไปที่ประจวบคีรีขันธ์นะครับมีสถานะและนามหน่วยคือปัจจุบันจะเป็นกองพันทหารราบศูนย์การทหารกองพันทหารราบที่1ศูนย์การทหารราบนะครับสำหรับหน่วยที่4ที่ไปลพบุรีนะครับก็คือกองพันทหารราบที่6ปัจจุบันกองพันทหารราบที่6เนี่ยจะมีสถานะเป็นกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่31รักษาพระองค์นะครับอยู่บริเวณแยกเอราวัณนะครับถ้าเทียบกับแผนที่ในขณะนั้นจะอยู่ตรงทางแยกระหว่างถนนรามคำแหงตัดกับถนนนเรศวรนะครับก็คืออยู่ก่อนถึงค่ายเอราวัณนะครับซึ่งเป็นที่ตั้งของกองพลรบพิเศษที่1ในปัจจุบันนะครับสำหรับสระบุรีนะครับสระบุรีในขณะนั้นก็จะมีการสับเปลี่ยนหน่วยทหารก็คือจังกองพันทหารม้าที่4เดิมเนี่ยซึ่งรวมถึงกองบังคับการจังหวัดหันบกสระบุรีเนี่ยได้ย้ายไปอยู่ที่จันทบุรีนะครับก็คือพื้นที่ปัจจุบันซึ่งกองพันทหารม้าที่4ย้ายไปอยู่ที่จันทบุรีก็คือค่ายตากสินปัจจุบันนะครับส่วนที่สระบุรีเนี่ยก็จะให้กองพันทหารราบที่8จากพระนครเนี่ยย้ายมาอยู่ทดแทนนะครับแล้วก็มาตั้งกองจังหวัดทหารบกสระบุรีขึ้นใหม่นะครับโดยอนุสรณ์ของกองพันทหารราบที่8เนี่ยที่ยังอยู่ที่สระบุรีปัจจุบันเนี่ยก็จะคือสะพานข้ามแม่น้ำป่าสักซึ่งอยู่กลางเมืองสระบุรีนะครับซึ่งได้ชื่อว่าสะพานอำนวยสงครามนะครับจะอยู่กลางเมืองสระบุรีเลยนะครับค่อนข้างที่จะเห็นชัดเพราะว่าเป็นนามสะพานซึ่งเป็นนามของอดีตผู้ครับกองพันทหารราบที่8ซึ่งเสียชีวิตระหว่างปราบกบฏโบระเดชนะครับแล้วก็จังหวัดสุดท้ายซึ่งมีการโยกย้ายหน่วยทหารในพระนครไปอยู่นะครับก็จะมีกองพันทหารราบที่5ที่สงขลานะครับก็คือหลังจากประมาณปลาย2470-2480เนี่ยเริ่มมีการวางกำลังกระจายกำลังกันเกือบทั่วประเทศแล้วโดยจะมีการเริ่มปรับหน่วยทหารบางหน่วยจากพระนครเนี่ยลงไปหรือว่าเพื่อไปเป็นหน่วยหลักในการกระจายหน่วยทหารในพื้นที่ภาคใต้นะครับซึ่งโดยในเวลาต่อมาเนี่ยก็คือระหว่างห่วงระหว่างกรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศสถึงกรณีพิพาทสงครามมหาเอเชียบูรพาเนี่ยในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศเนี่ยก็จะมีการปรับหน่วยมณฑลทหารบกก็คือมีการตั้งหน่วยใหม่อีก1หน่วยก็คือมณฑลทหารบกที่6นะครับถัดไปหน้าถัดไปได้เลยครับ
สำหรับหน้านี้นะครับหน้านี้ก็จะมีอยู่ราวๆ3ภาพนะครับโดยภาพแรกเนี่ยก็จะเป็นภาพซึ่งแสดงโครงสร้างการจัดหน่วยกรมป้องกันต่อสู้กัษยานนะครับของกองทัพบกในสมัยนั้นนะครับก็คือเป็นหน่วยกำลังรบหน่วยขึ้นตรงของกองทัพบกนะครับจะประกอบด้วยกองบังคับการนะครับกองทหารสื่อสารแล้วก็2กองพันฐานปืนใหญ่ต่อสู้กัษยานซึ่งประจำการด้วยปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานแบบ76นะครับหรือก็คือปตอ40มิลลิเมตรบนรถสายพานวิกเกอร์อัมสตองนะครับ แล้วก็กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่3นะครับซึ่งประจำการด้วยปตอ77หรือปตอขนาด75มิลลิเมตรจากโบฟอร์ดนะครับแล้วก็กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่4และกองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่5นะครับซึ่งประจำการด้วยอาวุธต่อสู้รถถังจากญี่ปุ่นนะครับซึ่งเป็นโครงสร้างการจัดหน่วยประมาณราวกรณีพิพาทโนจีนฝรั่งเศสถึงสงครามมหาเอเชียบูรพานะครับโดยภาพอีก2ภาพจะประกอบด้วยปืนใหญ่อันนี้ภาพเป็นการสวนสนามของขบวนปืนใหญ่ซึ่งเป็นปืนใหญ่หนักกระสุนวิธีโค้งแบบ150มิลลิเมตรนะครับจากสวีเดนและภาพที่2ก็จะเป็นอยู่ในพิธีเดียวกันนะครับก็จะเป็นรถถังจากญี่ปุ่นแล้วก็มีปืนใหญ่หนักกระสุนวิธีราบขนาด105มิลลิเมตรแล้วก็ขบวนรถมอเตอร์ไซค์ของทหารของกองรถลบนะครับถัดไปในหน้าถัดไปเลยครับสำหรับหน้าถัดไปนะครับสำหรับแนวนโยบายของจอมพลป.พิบูลสงครามในสมัยที่เป็นหลวงพิบูลสงครามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับท่านก็จะมีการจัดตั้งหลักสูตรทางทหารสำคัญอยู่2หลักสูตรนะครับก็คือหลักสูตรหรือโรงเรียนก็จะเป็นโรงเรียนเทคนิคทหารบกนะครับก็คือจะเป็นใช้สำหรับผลิตในทหารเหล่าพิเศษซึ่งค่อนข้างที่จะต้องใช้การคำนวณหรือว่าหลักสูตรทางเทคโนโลยีค่อนข้างสูงนะครับอย่างเช่นเหล่าทหารปืนใหญ่ทหารช่างทหารสื่อสารนักบินแล้วก็ทหารพาหนะอะไรประมาณนี้นะครับก็หลักสูตรทางทหารของเทคนิคทหารบกเนี่ยโดยปกติเนี่ยจะเรียนราวๆ5ปีได้รับปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิตแล้วก็เมื่อสำเร็จการศึกษาจบออกเป็นนายทหารแล้วเนี่ยก็จะได้เงินค่าวิชาอีกราวๆ60-80บาทในขนาดนั้นนะครับก็ตามข้อมูลทางทหารเบื้องต้นเนี่ยหลักสูตรของเรียนเทคนิคทหารบกเนี่ยจะมีหลักสูตรอยู่ราวๆ13รุ่นนะครับ13รุ่นโดยรุ่นที่ค่อนข้างที่จะโด่งดังมากที่สุดก็จะเป็นนักเรียนเทคนิคทหารบกรุ่นที่5นะครับที่สำเร็จการศึกษาเร่งรัดสำเร็จการศึกษาก่อนกำหนดนะครับก็คือ3ปีจาก5ปีนะครับก็จะเป็นรุ่นของคนเอกเปรมตินสุรานนท์นะครับตามภาพด้านล่างนะครับจะมี2คนนะครับจะมีพลเอกเปรมแล้วก็พลตำรวจเอกประจวบสุนทรานกูลนะครับซึ่งไปรับกระบี่ในสนามรบนะครับเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยค่อนข้างขาดแคลนในทหารระดับชั้นผู้บังคับหมวดในสนามรบนะครับเพราะว่าเราเปิดศึกกรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศสแล้วก็ต่อเนื่องด้วยสถานการณ์สงครามมหาเอเชียบูรพานะครับแล้วก็ส่วนหลักสูตรที่2เนี่ยจะเป็นหลักสูตรนักเรียนในร้อยหญิงแล้วก็หลักสูตรนักเรียนในร้อยหญิงที่ว่าเนี่ยครับก็จะเป็นต้นเหตุของการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อความตามพระราชบัญญัติยศทหารปีพุทธศักราช2479ที่ตัดคำว่านายออกจากยศทหารนะครับสำหรับหลักสูตรนักเรียนในร้อยหญิงเนี่ยก็จะเปิดอยู่มีระยะการศึกษาอยู่ราวๆ1ปีนะครับจะรับนักเรียนเพศหญิงที่จบชั้นมัธยมปลายในขนาดนั้นแล้วนะครับเข้ามาฝึกศึกษารุ่นแรกแล้วก็รุ่นเดียวเนี่ยจะมีอยู่ราวๆประมาณ30คนนะครับซึ่งเข้ารับการศึกษาแต่สำเร็จการศึกษาจริงๆคือ28คนนะครับเพราะว่ามีป่วยด้วยแล้วก็มีขัดข้องทางการศึกษาด้วย2นายนะครับโดยตามภาพด้านบนเนี่ยก็จะเป็นธิดาคนโตของจอมพลป.พิบูลสงครามนะครับหรือว่าคุณจิรวัฒน์นะครับคือเป็น1ใน28นายซึ่งสำเร็จการศึกษานะครับได้รับการประดับยศเป็นว่าที่ร้อยตรีนะครับ
บันทึกภาพร่วมกับบิดาและมารดานะครับโดยจอมพลป.สวมเครื่องแบบทหารบกประดับยศจอมพลนะครับแล้วก็ท่านผู้หญิงละเอียดภริยาของท่านเนี่ยสวมยศสำหรับจอมพลป.พิบูลสงครามนะครับก็พอหลังจากกรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศสสำหรับจอมพลป.พิบูลสงครามนะครับก็ได้รับพระราชทานยศจอมพลหลังกรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศสนะครับแล้วก็เมื่อมีการพระบรมราชโองการยกเลิกยศและบรรดาศักดิ์นะครับจอมพลป.พิบูลสงครามก็ใช้นามสกุลจากราชินีนามซึ่งมีชื่อว่าพิบูลสงครามนะครับแทนนามสกุลเดิมของตนนะครับเป็นโดยที่รู้จักกันก็จะเป็นใช้ว่าจอมพลป.พิบูลจอมพลป.พิบูลสงครามนะครับในหนังสือราชการนะครับสำหรับจอมพลป.ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับ